โอเคนะครับนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคุณตั๋นเกมเมอร์4ครับผมเย้ฮู้ฮู้นะครับนะก็ซึ่งเห็นอยู่ใน Minecraft อย่างนี้เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาเล่น Minecraft กันครับผมนะแต่ในวันนี้ผมจะมาสอนลงม็อดใน Minecraft นั่นเองครับผมและที่โอ้โหมีน้องๆคอมาเยอะเลยเกินครับนะไม่ว่าจะเป็นมอด Demon Slayer หรือมอดต่างๆมากมายเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนให้ดูทีเดียวแล้วจบเลยแล้วกันนะเอาแบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับนะคือดูคลิปเดียวนี่คือจบจริงๆนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอะแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะโอเคอย่างแรกเนี่ยที่ต้องทำก็คือออกจาก Minecraft ก่อนครับนะคือถ้าอยู่ใน Minecraft มันก็โหลดไม่ได้หรอกปะซึ่งพอเราออกจาก Minecraft เนี่ยให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับนะซึ่งเบราว์เซอร์เนี่ยจะเป็นเบราว์เซอร์อะไรก็ได้จะเป็น Chrome Firefox หรือว่า Microsoft Edge ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอใช้เป็น Microsoft Edge แล้วกันนะครับนะโอเคนะพอเราเข้ามาอยู่ในหน้าเบราว์เซอร์ตรงนี้เนี่ยให้เราเสิร์ชคำว่า MinecraftForge นั่นเองครับผมซึ่งเจ้า Minecraft Forge เนี่ยก็จะเป็น launcher เอาไว้สำหรับเล่นมอดนั่นเองครับผมซึ่งถ้าจะเล่นมอดยังไงก็ต้องผ่านเจ้าตัวนี้นะครับนะโดยก่อนที่จะไปโหลดกันเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับนะว่าไอ้มอดที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยมันอยู่ในเวอร์ชันอะไรก็แล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องโหลดให้ถูกเวอร์ชันด้วยนะไม่ใช่แบบแหมมอดอยู่ 1.7 แต่ไปโหลด 1.16 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับผมโอเคนะพอเราเข้ามาหน้านี้เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่ามอดที่ผมกำลังจะโหลดเนี่ยจะอยู่ในเวอร์ชัน 1.16.5 เลยคือแบบแม่งใหม่สุดเลยนะครับนะก็ให้เราคลิกที่ installer ก็ได้คือจะเป็นตัวไหนก็ได้นะถ้าอย่างเช่นผมจะโหลดเป็นตัวฝั่งนี้แล้วกันนะครับนะแบบ recommend เลยนะโอเคเราก็กด install ครับนะพอเรา install เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ซึ่งเราก็รอสักประมาณ5วิครับนะเสร็จแล้วก็ให้กดที่มุมขวาบนทีนี้มันก็จะทำการดาวน์โหลด Forge ให้เราครับผมนะซึ่งก็รอครับผมพอเราโหลดเสร็จเนี่ยให้เรากดคำว่า Keep ครับผมนะซึ่งพอเราโหลดเสร็จสิ้นเนี่ยให้เรากดที่คำว่า Open File ครับนะซึ่งมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลด Forge ขึ้นมาครับผมซึ่งพอกด Open File ครับนะมันก็จะขึ้นหน้านี้มานั่นเองครับนะก็คือว่าเป็นการลง Forge ปกติเลยนะครับนะก็ให้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันเลยนะให้กดโอเคไปนะเพื่อเรากดโอเคเนี่ยมันก็จะทำการโหลดฟอนต์ 1.16.5 ตามเวอร์ชันที่เราดาวน์โหลดมาเลยครับนะซึ่งผมจะขอไม่โหลดแล้วกันเพราะว่าผมได้โหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคก็เสร็จสิ้นครับนะสำหรับวิธีการโหลดฟอนต์หรือว่าตัวเล่น Minecraft นั่นเองครับนะคืออยู่มาหลาย10ปีมันก็มีแต่ตัวนี้นะก็ไม่เข้าใจว่าจะมาสอนอีกทำไมโอเคนะผ่านไปกันสับฟอนต์นะต่อไปอันนี้สำคัญนิดหน่อยเรามาดูกันที่ตัวมอดกันมากดีกว่าครับนะสำหรับมอดที่เราจะมาลงในวันนี้เนี่ยก็คือมอดดาบพิฆาตอสูรหรือว่ามอดเดมอนเซเยอร์ที่ผมได้ทำการเล่นนั่นเองครับนะซึ่งเกิดว่าใครคิดไม่ออกว่าเป็นมอดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันอ่ะเป็นตัวนี้เลยครับนะคือแหมหลายๆคนก็บอกเฮ้ยพี่แม่งทำไมมันหาโหลดไม่ได้เลยดาวน์โหลดยากมากอ่ะเอาเป็นว่าดูทีละขั้นตอนเลยครับนะโอเคประเด็นอย่างแรกเนี่ยให้ท่านชมนะไปที่ลิงก์ใต้คลิปครับผมจะทำการทิ้งลิงก์มอดเนี่ยไว้ใต้คลิปครับนะสามารถกดเปิด description เนี่ยแล้วกดเข้าลิงก์ไปเลยครับนะพอเรากดหน้าลิงก์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ครับผมพอท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในหน้านี้แล้วเนี่ยให้ทำการคลิกที่ตัวบนสุดครับนะซึ่งตัวบนสุดก็คือล่าสุดนั่นเองหรือว่าใครจะเล่นเวอร์ชันเก่าก็ตามใจนะครับแต่ว่าผมขอเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันนะครับนะแล้วก็จะทำการกดคลิกเข้าไปแบบนี้ครับผมนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นทำให้แบบอาจจะอ่านยากกันสักหน่อยแต่ก็มีปัญหาครับผมนะให้เราคลิกที่ปุ่มตรงนี้ถ้าจะสังเกตว่ามันจะมีปุ่มอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางเล็กๆนะครับผมนะถ้าเราคลิกเข้าไปหนึ่งทีมันจะทำการโหลดหนึ่งครั้งครับผมนะจากนั้นเนี่ยให้คลิกดาวน์โหลดนะครับโอเคนะพอเรากดดาวน์โหลดนาวเนี่ยมันก็จะทำการโหลดให้เหมือนกับตัว Forge เมื่อกี้เลยครับนะและขั้นตอนนี้เราก็ทำแค่รอผมนะรอแบบรอเลยนะครับผมนะรอให้มันโหลดเสร็จโอเคครับผมนะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดคำว่า Keep เหมือนเดิมครับนะจากนั้นเจ้ามอดนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราครับผมนะให้เราทำการเปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมันไว้ขึ้นมาครับผมนะโอเคนะพอเรามาอยู่ในหน้านี้เนี่ยวิธีการง่ายๆเลยนะครับผมนะวิธีการลงแบบง่ายๆเลยซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะใช้กับมอดนี้นะใช้ได้กับมอดทุกตัวเลยนะครับนะก็คือให้เราเนี่ยคลิกที่มอดนะครับจากนั้นกดคลิกขวา Copyอ่ะฮะทีเนี้ยให้เราพิมพ์คำว่า %appdata% ครับผมจากนั้นให้เราไปที่โฟลเดอร์ .minecraft นะซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่อันแรกเลยนะครับนะให้เราหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า mod ครับผมซึ่งของผมจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับนะจริงโฟลเดอร์ Minecraft ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโฟลเดอร์ mod อย่างแน่นอนเลยนะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยให้ทำการเข้า Minecraft Forge ก่อน1รอบนะแล้วมันจะได้โฟลเดอร์ mod ขึ้นมาให้นะครับนะโอเคเมื่อจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเจอกับโฟลเดอร์โล่งๆแบบนี้ครับนะจากนั้นเนี่ย
ให้เราคลิกขวาแล้ว press ครับก็พี่เท่านี้เนี่ยเราก็จะทำการลงหมอดเสร็จสิ้นแล้วครับผมนะมันก็มีแค่นี้จริงๆอ่ะนะครับผมนะก็คงไม่มีอะไรมากนะซึ่งขอย้ำเลยนะครับผมนะว่าวิธีนี้เนี่ยทำได้กับหมอดทุกตัวครับผมนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหมอดคิเมซุโนะใหญ่บ่าเองเดียวนะสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะหาหมอดอื่นๆเล่นเนี่ยก็สามารถพิมพ์แบบMinecraft หมอด1.16.5 อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายมันก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นได้แบบง่ายๆเลยครับผมนะคือผมบอกเลยว่าใครบอกว่าลงมอดยากไม่ยากครับผมคือผมคิดว่ามันเป็นเกมที่แบบลงมอดง่ายสุดแล้วจริงคือไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมนะก็โอเคนะเมื่อเราโหลดเสร็จเนี่ยก็ให้เราไปที่ Launcher Minecraft นะคลิกขึ้นมาเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะปรากฏ Launcher Mod ขึ้นมาครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็สามารถไปปรับแต่งได้ที่ Installation เลยครับผมนะโดยการกด Newกดอาร์เวอร์ชันแล้วก็หาเวอร์ชันฟอสที่เราโหลดได้เลยครับนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมากนะส่วนใหญ่มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนะจากนั้นเนี่ยให้เรากดเพย์ครับผมนะกดเพย์ไปเพย์ให้นี้เนี่ยมันก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมนะนี่ผมจะทำการพิสูจน์ให้ดูนะครับผมนะว่าวิธีการลงอ่ะมันง่ายแค่นี้จริงๆครับนะและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกมอดเลยนะครับนะทุกมอดจริงๆนะทุกมอดก็คือทุกมอดเลยนะA few moments later โอเคครับผมนะแล้วก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะและถ้าท่านผู้ชมทำตามขั้นตอนที่ผมบอกทั้งหมดแล้วล่ะก็เวลากดอีมอดก็จะปรากฏขึ้นมาในเกมนั่นเองครับผมนี่ก็เข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับมอดที่ท่านผู้ชมได้ลงไปนะซึ่งรายละเอียดของมอดก็จะแตกต่างกันไปตามแต่มอดที่ท่านผู้ชมได้ลงเลยนะครับแล้วก็ของผมลงเป็นDemon Slayer ใช่ไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการลงอ่ะจริงๆก็คือแทบทุกมอดมันเหมือนกันหมดเลยมีแค่บางมอดที่แบบอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามแต่ก็แล้วแต่ละมอดนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแค่ดาวน์โหลดตัวมอดมาแล้วไปเพรสไว้ในโฟลเดอร์มอดของ Minecraft เนี่ยก็ได้แล้วนะครับผมนะไม่ยุ่งยากง่ายๆเลยนะครับแล้วสำหรับวิธีการลงมอดเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ว่าใครมีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถตอบได้เนี่ยผมก็จะตอบให้นะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับนี้ผมตะเกียบเมอร์ซีก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับผมบายจ้า